อันนี้เป็นเรื่องของซิงเกิลสลิตนะครับซึ่งที่เราเรียนกันก็จะมีดับเบิลสลิตแล้วก็ซิงเกิลสลิตอย่างดับเบิลสลิตก็เป็นช่องเปิดคู่ถ้าเป็นซิงเกิลสลิตก็จะเป็นช่องเปิดเดี่ยวแล้วเวลาช่องเปิดเดี่ยวเนี่ยเราก็จะเห็นริ้วรอยของมันมีแม็กซิม่ามินิม่าก็คือแถบมืดแถบสว่างที่มันอยู่ตรงฉากลับทีนี้เรื่องของซิงเกิลสลิตเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างก็คืออัสลิตเนี่ยมีความกว้างคือช่องเปิดเนี่ยมันกว้าง A แล้วก็คือมีแสงสีขาวส่องไปแล้วก็ข้อ A เนี่ยให้ถามว่าค่าของ A เนี่ยจะมีค่าเป็นเท่าไหร่โดยที่ first minimum ก็คือแถบ minimum เนี่ยสำหรับ left right เนี่ยที่10ปรากฏที่15องศาแล้วก็ข้อ B ก็คือ what is the wavelength ก็คือความยาวคลื่นของแสงเนี่ยที่ first side diffraction maximum อันนี้เป็น maximum แล้วไม่ใช่เป็น minimum ที่15องศาเนี่ยมัน coincide withfirst minimum ของแสงสีแดงตอนแรกเราอาจจะยังงงอยู่แต่ว่าเดี๋ยวถ้าเราจำสมการได้เราก็จะสามารถหาค่าได้เลยอย่างข้อ A นี้สมการ general light ของมันก็คือ A เท่ากับ A sin theta เท่ากับ mlambda for m เท่ากับ1 2 3ไปเรื่อยๆโอเคซึ่งอันเนี้ยข้อ A เนี่ยมันคือ first minima นั้น m ก็เท่ากับ1เขาให้หาอะไรเขาให้หาค่า A เรารู้ค่า theta แล้วคือ15องศาเรารู้ค่า m แล้วคือ1 lambda ของแสงสีแดงความยาวคลื่นของแสงสีแดงก็คือ650โอเคนั้นเราก็จะสามารถหาค่า A ได้แล้วก็คือว่า A sin theta ก็กลายเป็น sin 15องศาเท่ากับ M คือ1แล้วก็ lambda ก็คือ650นาโนเมตรก็คือนาโนเมตรก็คือ10กำลังลบ9เมตรโอเคฉะนั้น A มันก็คือ650คูณ10กำลังลบ9เมตรหารด้วยไซส์15ซึ่งไซส์15มันคือ 0.258 นั้น A มันจะเท่ากับ อันนี้มันคือคูณอยู่โอเคมันก็คือ2511คูณ10กำลังลบ9เมตรซึ่งมันก็คือ2.5 ไมโครเมตรเพราะว่าอันนี้มัน2511มันก็คือ51มันก็ถ้า2511ย้ายไปเป็น 2.5 มันก็เป็น10กำลัง3 10กำลัง3กับ10กำลังลบ9ก็เป็น10กำลัง6อันนี้คือไมโครเมตรไมโครเมตรคือ10กำลังลบ6ก็คือไมโครนี้เราก็ตอบแล้วว่านั้น A เนี่ยไอช่องเปิดเนี้ยมันมีขนาด 2.5 ไมโครเมตรโอเคต่อไปข้อ B ไอ้สูตรเนี้ยมันเป็นสูตรของมินิมัมแต่ทีนี้เขาให้หาแม็กซิมัมซึ่งแม็กซิมัมที่1เนี่ยมันอยู่ที่1เอ้ยมินิมัมที่1มันอยู่ที่1มินิมัมที่2มันอยู่ที่2นั้นแม็กซิมัมเนี่ยมันก็อยู่ระหว่างมินิมัม1กับมินิมัม2นั้นแม็กซิมัมเนี่ยมันก็คือ 1.5 โอเคแล้วเราก็เขียนไปว่า A sin theta เท่ากับ 1.5 เพราะว่ามันอยู่ระหว่างมินิมัมมันอยู่กึ่งกลางระหว่างมินิมัม1กับมินิมัม2อันที่2มันก็คือแม็กซิมัมโอเคก็คือ half way first andsecond minima
นั้นมันก็จะกลายเป็น2511คูณ10กำลังลบ9 m a ก็คือจากอันนี้แล้วก็ sin อันนี้ก็กลายเป็น sin 15มันก็คือ 0.258 คูณกับ 0.258 เท่ากับ 1.5 แลมด้าอันนี้เป็นแลมด้าพาร์มเอ๊ะมันคือแลมด้าเฉยๆสิเพราะว่าแลมด้าพาร์มมันคือ 1.5มันคือค่าที่เรากำลังจะหาอยู่มันคืออันนี้โอเคเดี๋ยวงงโอเคนะแลมด้ามันก็คือ2511คูณ10กำลังลบ9เมตรคูณ 0.258หารด้วย 1.5 โอเคนั้นมันก็จะได้กลายเป็น431คูณ10กำลังลบ9เมตรนั้นมันก็คือ431 10กำลังลบ9คือนาโนเมตรนั้นอันนี้ก็คือนาโนเมตรแล้วก็ต่อนั้นไอ้ตรงแม็กซิมัมเนี่ยแม็กซิม่าเนี่ยมันก็คือที่ความยาวคลื่นที่431นาโนเมตรแล้วเราก็ตอบซึ่งอันนี้เดี๋ยวงงเราใช้เป็นแลมด้านี่แหละแต่ว่าให้เรารู้ว่าแลมด้าเนี้ยมันคือแลมด้าค่าใหม่ที่ไม่ใช่แลมด้าค่าเดิมนั้นเป็นแลมด้าพรามก็ได้โอเคแลมด้าพรามได้431นาโนเมตรแล้วเราก็ตอบแล้วก็จบประมาณนี้ครับ